รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใส่ผ้าถุงก็กระโดดได้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะมาจ้าๆกับพวกเราค่ะกับรายการสมาคมเมียนี่มี4หนอนะคะ4หนอเหงาเลยเพราะว่า1หนอเนี่ยไปคอนเสิร์ตก่อนค่ะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมอ่ะนี่วันนี้เจ้เป็นอะไรอ่ะขอเคลียร์กับเมียตลาดแป๊บนึงเอางั้นเชิญไม่มีอะไรอุ๊ยกดอะไรคะเนี่ยไอ้พวกที่ไม่มีอ่ะแสดงว่ารออยู่นั่นน่ะตั้งแต่เช้าแล้วไงก็ไม่รู้ว่าขี้รำคาญจังทำไมเป็นคนขี้รำคาญขึ้นมาง่ายๆขายนั่นน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นดิอ้าวมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงถามอะไรก็ไม่ตอบแถมหน้าบึ้งเต้นก็ไม่เต้นจนมาถึงตอนนี้เลยเนี่ยโอ้นั่นดิเมื่อกี้มีเราโดดทำหน้าเศร้าอยู่ปกติคือจะแบบเดี๋ยวนี้วันนี้อะไรเป็นอะไรเครียดมากอ๋อรู้แล้วหน้าอย่างนี้ชัวร์เลยคือสามีไม่หือใช่ป่ะอะไรได้จริงเนี่ยฮะรู้ได้ยังไงย้ายไปอยู่ใต้เตียงฉันหรือไงคะอ๋อเป็นเรื่องจริงด้วยนานเงินเพราะเองอะไรเอาเล่ามาเอาเข้าใจละเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าต้องหาหรอกอายอ่ะเราไม่ทันแล้วขนาดนี้แล้วช่วงที่ชอบบ่นแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อยจิกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยสะกิดเหมือนเดิมมันก็หงุดหงิดดิแล้วมาเจอนิรินทร์พอเวลาป้อนข้าวอย่างเงี้ยก็จะกินแบบแต่อะไรก็ไม่รู้ผักก็ไม่ยอมกินของไม่ประโยชน์ก็ไม่กินมันก็เครียด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 เท่ากับเครียด2เรื่องเลยเรื่องแรกคุณผู้ชมเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจเรื่องแรกอะผัวไม่สะกิดไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้ไปทำกันบ้านเรื่องที่2ลูกไม่กินผักเท่านั้นแหละแหมแค่นี้ก็หงุดหงิดแต่ว่าเรื่องลูกไม่กินผักนี่เครียดจริงๆนะเห็นไหมนี่อันนี้บ้านนี้ก็เป็นในเรื่องแบบลูกกินยากแต่ว่าเรื่องสามีไม่อยากจะบอกเลยสะกิดไหมนามสกุลอะไรคะสะกิดใจเหมือนไส้ไม่อยากจะบอกปั่นไส้ไปบ่งเล็บทุกคืนคิดคุยไม่ได้เลยทำเป็นมาบัฟเชอะไม่น่าหรอกมาอะไรที่อารมณ์เสียพี่บอกกองถ่ายตาดำทุกวันเลยจะบอกอะไรฟังฉันรู้ว่าทำไมถึงให้สะกิดทุกคืนทำไมคะเขาทำงานเหนื่อยขนาดนี้สะกิดทุกคืนก็หล่อนให้กินยาโดปไปสิไม่ได้นะเมียพระเอกกินยาโดปแบบนี้มันอันตรายนะเพราะว่าเคยเห็นในข่าวบางคนเนี่ยนะเขาตายคาอกช็อกคาอกเลยนะไม่เกินฉันเห็นวิธีของเอกนะคะไม่ต้องใช้ยาค่ะเพราะว่าเซ็กซี่มากเพราะการใช้ยาเนี่ยเป็นการที่เสี่ยงมากๆต่อร่างกายแล้วติเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยแล้วแบบไม่ได้มันต้องมีอุปกรณ์ซ่อแจกุญแจมือโอ้ยผู้ชมไม่อยากคิดเห็นแล้วดูทำเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรากลับมาบอกคุณผู้ชมดีกว่าว่าต้องใช้อะไรบ้างช่วงหน้านะค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวรับรองว่าเดี๋ยวพวกเราจะทำให้สะกิดแน่นอนอ๋อขอเป็นสะกิดใจได้ไหมคะคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมด้วยสะกิดค่ะสะกิดใจมันไม่ได้ค่ะช่วงหน้าค่ะ